ไอ้หนูเฮ้ยค่ะไอ้สองคนนี้ไม่เป็นคนกิจเหรอลูกมันเป็นใบใบไม่ใช่ค่ะเป็นใบใช่เพียงค่ะไอ้เมืองนี้ท่านจะบ้าไปแล้วจะไปไหนไปเจ้าจะไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนพูดฟังไม่รู้เรื่องนั่นบอกขออภัยครับขออนุญาตรับรางวัลอ๋อผมนี่แปลได้ด้วยเหรอแปลได้อยู่ด้วยกันมานานครับโอ้โหพ่อต้องจัดการให้กับฉันด้วยเดี๋ยวพ่อจัดการเรื่องนี้กับฉันไม่ยอมเด็ดขาดผมต้องไปเอาผมไม่ได้ผิดผมช่วยเหลือเขาไว้จับเลยจับเลยเจ๊ผมไม่ผิดนะเจ๊ไอ้พ่อมือเจ๊เป็นไรเนี่ยเจเสียงไม่มีพรุ่งนี้ลาเอาลาไม่ได้ไอ้เขาเล่นเรื่องนี้อีกนะไอ้หนูมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกไอ้โอ้แหล่ฮะไอ้โอ้แหล่จะไปโหดทำไมตอนแหล่อะไรโอ้แหล่โหดแหล่อีกแล้วโอ้แหล่อ๋อโหดกระแสไปไปไม่ไปแล้วโอ้พี่หนุ่มจับผมติดคุกรอที่นี่ก่อนเราได้ยินว่าเจ้าทั้งสองคนเป็นลูกของออกยาราชมนตรีเป็นลูกบ้านของออกยาราชมนตรีใช่หรือไม่ใช่ครับก็คือผู้ปกครองผมครับถ้าเช่นนั้นครับผมออกยามาขึ้นเปล่าหรือยังออกยาเออแล้วแล้วจะเข้าเฝ้าเลยขอดีช่างมีอะไรสำคัญหรือเปล่าพี่เจ้าค่ะจึงให้ขุนศึกเดรัจฉานไปตามกระหม่อมฉันมาขุนศึกเดรัจฉานโอ้ไอ้เดรัจฉานขอบใจออกยาได้สมุนเทียนพี่เจ้าค่ะฝ่าบาทบาดนี้เกิดเรื่องใหญ่ภายในวังหลวงของเราเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าค่ะมีคนทำร้ายลูกชายของเราอนุชิตจนถึงขั้นเลือดตกยางออกโอ้ราชบุตรถูกทำร้ายใช่ถูกต้องมันคุณนั้นเป็นใครพี่เจ้าข้าพาบาทอยากจะรู้ใช่ไหมพี่เจ้าข้ามันทั้งสองคนบอกว่าเป็นคนที่บ้านท่านเป็นคนด้านซ้ายมือนั้นเป็นความจริงหรือไม่ไอ้โอ้โหไอ้โจ้ไอ้ใบโอ้ขอโทษครับแม่แม่จากนอร์เวย์ขอโทษโอ้ขอเดชะไอ้โจ๊กกับไอ้ใบมันเคยเป็นข้าทาสบ้านกระหม่อมฉันแต่มันไปสร้างเรื่องขุ่นข้องเคืองใจอะไรหรือว่าสิ่งที่มันทำก็เดี๋ยวที่เห็นอยู่แต่อันนี้สายใจคอของมันแล้วที่กระหม่อมฉันเลี้ยงมาไอ้ใบกับไอ้โจ๊กไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนต่อบาทเข้าใจกันผิดหรือเปล่าพี่โจ๊กออกยาหลักฐานไม่เห็นรู้ต่างต่างยังจะมาเข้าข้างคนที่บ้านตัวเองอีกถูกต้องสิ่งที่เสียหายนี่เราเห็นอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ว่าเขาตักเตือนคนละบ้านตัวเองเหรอฮะชโลทอนเราเลี้ยงตัวมันได้แต่หัวใจมันเราอาจจะเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็มั่นใจพวกคนของเรามาครั้งอดีตไม่เคยทำร้ายใครจริงๆขอเดชะกระหม่อมอยากให้พระองค์ท่านสืบสวนทวนความไต่ตองให้ดีก่อนก่อนจะลงโทษมันทั้งสองคนถ้ามันผิดจริงกระหม่อมออกยาก็พร้อมแล้วที่จะลงโทษมันพุทธเจ้าฮะเอ้าท่านออกยาในเมื่อเจ้ายืนยันว่ามันทั้งสองคนนั้นเป็นคนดีจริงๆแล้วก็อย่าไปทักเพื่อนเขาคนนี้เขาจะตามอาหารตอนลงไปทักเขาเขาจะยืนวันยืนคืนเรื่องเขาไปอย่าลงทักเดี๋ยวเอาอีกเลยเห็นใจแกหน่อยวันนี้แกออกยังฉากสุดท้ายเลยไม่ต้องพูดแฟนอย่าแฟนจังพูดตามเรื่องพองเพราะกูประจำเรื่องไม่ได้เหมือนกันเขาให้ดูลิเกพระองค์ดูแต่หนังเอ็กซ์แอคชั่นเอ็กซ์เออเอ็กซ์มึงอย่าบอกว่าใครส่งมาโผล่ก็ไม่พูดเลยนี่แล้วลิเกอ่ะเวลาแล้วนะพวกลิเกฝ่ายชายอ่ะทำไมอ่ะจ่ายค่าสมัครรายเดือนกูด้วยต้องส่งเหรอกูหาส่งไม่ไหวแล้วนี่วันนี้อินดิวขออินเดียกูมาเป็นลิเกลิเกลิเกอะไรมีอินเดียอ้าวหลังอินเดียมันวิ่งทั้งคืนเลยเร็วไอ้เร็วเขาเรียกเร็วเป็นไง
ไงไม่ต้องใช้ไมค์ก็ดังได้เทียบสืบสวนตรวจความก่อนดีกว่าพี่เจ้าค่ะมากันพร้อมหรือยังในเมื่อท่านบอกว่ามันทั้งสองคนเป็นคนดีถ้าแม้ว่าเราจะตัดสินอะไรลงไปก็เกรงใจท่านที่รับใช้ราชการมานานนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้ใบผู้นี้จะถูกหรือจะผิดเราให้เกียรติท่านเป็นตุลาการการตัดสินคดีความครั้งนี้ก็แล้วกันขอบคุณมากพระเจ้าค่ะรับได้กล้าออกยากฎหมายไม่มีคำว่าพี่ว่าน้องไม่มีคำว่าวอแวร์ฉันหวังว่าไม่มีหรอกวอแวร์เขาไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เล่นผิดกูไม่ส่งอินเดียเลยไม่ผิดคำว่าพี่ว่าน้องหรือพ่อว่าแม่ฉันหวังว่าการตัดสินครั้งนี้คงให้ความเป็นธรรมกับราชบุตรแล้วกันโอ้ยไอ้ใบมันจะตัดหัวตรงนี้แหละท่านครับช่วยผมด้วยเป็นธรรมให้กับผมด้วยท่านตุลาคมตุลาคมนี่ยังงอกแว่ได้เลยไม่สบายลิ้นแล้วก็พันกันท่านตุลาการเชโลทอนข้าเป็นผู้ใหญ่นะจะทำอะไรขอเดชะกระหม่อมฉันออกยาราชบนเทียนขอให้คำสั่งปฏิญาต่อหน้าพระองค์ท่านทั้งสองกระหม่อมฉันจะเป็นตุลาการตัดสินคดีความในครั้งนี้อย่างเที่ยงตรงพุทธจบไม่มีหรอกเที่ยงตรงอ่ะทำไมไอ้ล่อมาเที่ยงคืนแล้วผมต้องมานั่งรอเที่ยงแล้วผมจะไปโยนบัวเล่นกันลูกเล่นกันเอาละทุกคนในสถานที่นี้อยู่ในความสงบด้วยข้าพเจ้าออกยาราชบนเทียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการตัดสินคดีความในครั้งนี้ต่อหน้าท้องพระองค์เราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโจทย์ข้าโอรสอนุชิตเป็นโจทย์ในคดีความครั้งนี้ถ้าเช่นนั้นก็บอกนั้นขอโทษเชิญพระองค์ที่เกณฑ์เสียงสุนทรภัยในหมดครับกูต้องเสิร์ฟให้ได้กูจะจุ้งผัดอะไรพวกเราเนี่ยกะเพราบ้าอะไรกินแล้วเสียงแห้งไม่รู้เป็นไรเอ้ากูต้องใส่เทียอะไรแน่เลยโอ้ไปดูนี่นะปกติพวกแกไหว้หน้าจะอยู่อย่างนี้ทำไมเมื่อวานหาเลยไม่ได้เลยเอาข้าวยิ่งจุ้งถวายก็เป็นไงหน้าพวกแกอยู่แค่ทุ่งพวกแกผิวหน้าดัดก็ไม่ขึ้นท่านเช่นนั้นกระหม่อมฉันขอทูลเชิญพระองค์ท่านเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเป็นไปเช่นไรต่อหน้าพระที่นั่งพุทธเจ้าค่ะตกลงข้าโอรสอนุชิตจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบทูลเชิญพุทธเจ้าค่ะโอ้ต้องรู้ให้ได้ยันจงใส่อะไรหัวหน้ามีเสียงแห้งปีนขึ้นมาหน่อยตอนนี้ชาโตขอเศร้าขอเศร้าหมาที่บ้านตายแล้วแม่ข้าโอรสอนุชิตเอาเป็นลูกอีเลยเอาเป็นลูกอีเลยเจ้าก็เป็นต้นตีนอะไรพูดอะไรเนี่ยเอาผมปรึกษากันสองคนอีเลยข้าโอรสอนุชิตอีเลยจะขอให้สัตปฏิญาณว่าข้าจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดเท็จแม้สักคำเดียวจะพักได้กี่เออาทิตย์ข้าโอรสอนุชิตได้อยู่ที่พระตำหนักของข้าเพียงผู้เดียวเจ้าค่ะข้ารู้สึกเหงาหงอยสุดยอดข้ามองไปบนฟ้าข้าเห็นแสงดาวแสงเดือนข้ารู้สึกเหงาน้ำเต่าไหมเต่าหรือมึงเนี่ยแสงเดือนแสงดาวอันนั้นเรื่องผีเสื้อทองหางตาของข้าเหลือไปเห็นพระปักที่เทงเทงตุกอันนี้คือตกใจพี่เจ้าตกใจตกใจนี่ละนั่นเองนั่นมันคือตำหนักพระคุ้มกันของข้าในความที่ข้าเหงาข้าเลยเดินไปหาหน้าที่ตำหนักเป็นบ้องเป็นบ้องเลยพูดข้าก็เดินไปเดินไปข้าเป็นอกอยู่ข้าก็เดินมาเดินมาข้าเดินไปข้าเดินมาเมื่อไหร่จะถึงนะบอกเลยเข้าไปที่ตำหนักแต่เ
ที่ข้าเห็นข้าเห็นไว้ไหมมันกำลังจับมือถือแขนพระคุมารของข้าอยู่ถูกไหมข้าเลยเข้าไปตักเตือนมันมันจะปั้มพระคุมารของข้าแต่ท่านรู้ไหมไอ้ใบมันไม่ฟังไอ้ใบมันไม่ฟังมันหยิบไม้ขึ้นมาฟาดหน้าข้าปั้มตายซะอีกเฮ้ยไปจำเลยอยู่เฉยก่อนตายซะเนี่ยข้าเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไรสะกิดจังเลยสะกิดจังเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้หล่นไอ้ใบเป็นคนของพี่ขอให้ท่านตุลาการตัดสินคดีความครั้งนี้ด้วยความเป็นธรรมด้วยเถิดนี่พอเดี๋ยวพ่อเฉลิมพลเฉลิมชัยคู่แข่งกับจักรพรรดิเกเออาทิตย์เขาคือเคอังคารไม่อยากแต่งชื่อจังจัดการให้มาด้วยยังพุทธเจ้าค่ะหมดแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมพุทธเจ้าค่ะมีแค่นี้จำเรื่องได้แค่นี้โอ้โหอยู่ใจเย็นต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้ใครเป็นจำเลยเราจำเลยใครเราจำเลยที่เจ้าใบเจ้าเป็นจำเลยครับผมมาดิตรงนี้ไอ้โยกพาลูกกูมาครับปู่เราจำเลยจำเลยก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนก่อนจะให้การต่อหน้าทุกคนหูใจเย็นครับคืออะไรจะให้การจริงใช่ไหมฮะมันก็ต้องให้การสืบสวนทวนความสิวะคือมันรู้เรื่องหมดทุกอย่างหูก็ได้ยินหูได้ยินแต่แค่พูดไม่ได้สื่อสารได้ก็มันไม่ได้บ้าแต่ว่าได้ยินก็คือคุยได้รู้เรื่องแต่ตอนนี้เก่งครับก็คือไม่เคยขึ้นศาลขึ้นครั้งแรกต้องการอะไรขอบนบานศาลเก่าเพื่อความสบายใจบนบานศาลให้อนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเทวดาให้มารับบุญกุศลโอ้ยเออบนบานเทวดาจะให้เวลาอย่างนั้นนะอะไรลูกบนบานไม่ได้เรียกพญานาคเลยบนบานไหนวะเนี่ยว้าวกินกาแฟมาหิวเลยตอนนี้เดี๋ยวฟังรู้เรื่องเลยเดี๋ยวค่อยกินที่หลังบนก่อนเอาแบบเป็นเอ๊ะไอ้ยัยมากินกาแฟโอ้โหไอ้โจ๊กมึงแปลนี่ได้ครับ